จกงเดินทัพตะวันออกการที่พระเจ้าโจอู่หวังทรงปราบพระเจ้าโจ้ลงได้นั้นถึงแม้ว่าจะล้มการปกครองของราชวงศ์ซางลงได้แต่อิทธิพลของราชวงศ์ซางก็ยังคงมีอยู่พระเจ้าโจอู่หวังและโจกงได้กำหนดให้ใช้นโยบายนำเอากฎหมายของอินมาปกครองอินแต่งตั้งอู่เกิงโอรสของพระเจ้าโจเป็นผู้ปกครองอินมีอำนาจปกครองดินแดนใกล้เคียงเมืองอินต่อไปและเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและควบคุมอำนาจของอู่เกิงพระเจ้าโจอู่หวังได้ทรงส่งน้องชาย3คนคือกวนซูฉ่ายซูและฮั่วซูไปเป็นผู้ตรวจสอบนำเอาราษฎรชาวโจไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เมืองอินและบริเวณใกล้เคียงเพื่อจะได้สอดส่องอู่เกิงและชาวอินพระเจ้าอู่หวังทรงสิ้นพระชนม์ลงเมื่อราชวงศ์โจปราบราชวงศ์ซางไปแล้ว2ปีก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ลงนั้นพระองค์ได้ทรงฝากฝังซ่งซึ่งเป็นโอรสและงานปกครองแผ่นดินแก่โจกงซึ่งเป็นอนุชาซ่งขึ้นเป็นกษัตริย์มีพระนามว่าเฉิงหวังเนื่องจากพระเจ้าโจเฉิงหวังในขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง 13,000 พรรษาจึงยังไม่สามารถปกครองประเทศได้โจกงจึงได้ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนเมื่อทราบดังนี้กวนซูและฉ่ายซูไม่พอใจเป็นอย่างมากกล่าวหาว่าโจกงคิดจะแย่งบัลลังก์ฝ่ายอิทธิพลของซางจึงถือโอกาสนี้รวมกับกวนซูและฉ่ายซูก่อความไม่สงบขึ้นส่งผลให้ราชวงศ์โจซึ่งเพิ่งสถาปนาขึ้นต้องตกอยู่ในสภาวะอันตรายเมื่อประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้โจกงได้อธิบายเรื่องราวต่างๆให้เจ้ากงและคนอื่นฟังด้วยความบริสุทธิ์ใจทำให้พระเจ้าโจเฉิงหวังและขุนนางผู้ใหญ่คลายความระแวงที่มีต่อเขาลงภายในราชสำนักจึงได้กลับมาสามัคคีกันอีกครั้งโจกงยังได้รวบรวมบรรดาแคว้นต่างๆนำทัพไปปราบทัพต่อต้านที่อยู่ทางตะวันออกหลังจากที่รบกันนาน3ปีก็ได้ปราบกองทัพของอินซึ่งอู่เกิงเป็นผู้นำได้อย่างราบคาบทั้งยังประหารอู่เกิงและกวนซูในประเทศฉ่ายซูและปราบกองทัพของประเทศเล็กๆทางตะวันออกที่แข็งข้อให้อยู่ในความสงบเสี่ยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ